กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทPTTOR ครับท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สำนักข่าวไทยพับลิก้าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับต้องขอขอบพระคุณไทยพับลิก้าและก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่ให้เกียรติผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของ sustainabilityเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือเรื่องของ sustainability หลายคนก็อาจจะตีความกันต่างกันไปหลากหลายความหมายนะครับนักเศรษฐศาสตร์เวลาที่พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนก็อาจจะมองว่าเป็นการคงระดับการพัฒนาทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสามารถที่จะคงอยู่ได้ในระดับที่ต่อเนื่องไม่ใช่สภาวะที่มีการเติบโตเร็วแล้วก็ตามด้วยวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอันนั้นก็แปลว่าไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ถ้ามองในภาพที่กว้างออกไปในช่วงหลังอย่างที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับถ้าพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมคิดว่าความหมายที่สำคัญมากแล้วก็อาจจะตรงกับตรงกระจายผมมากที่สุดนะครับก็เป็นความหมายที่พูดถึงการพัฒนาที่มุ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำลายโอกาสในการที่จะตอบโจทย์ในชีวิตของคนรุ่นต่อๆไปนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนหัวใจสำคัญคือทำอย่างไรที่เราจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ไปสร้างการเบียดเบียนของคนรุ่นต่อๆไปเป็นการมองบทบาทของการพัฒนาหรือกรอบของการพัฒนาผลของการพัฒนาที่มากกว่าเพียงแค่การมุ่งตอบโจทย์ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยืนก็ได้มีการพูดคุยถกเถียงกันแล้วก็กลั่นกันออกมาจนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Sustainable Development Goals นะครับเป็นสิ่งที่ผู้นำทั่วโลกให้ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดำเนินมาตรการที่จะนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนไปพร้อมๆกับการรักษาคุณภาพของโลกของเรานะครับให้สามารถอยู่ได้ต่อเนื่องครับมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยครับมีเสรีภาพแล้วก็มีความรุ่งเรืองที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีมิติในเรื่องของการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมในรุ่นเดียวๆกันด้วยคือรุ่นเจเนเรชั่นเดียวกันด้วยนะครับนั่นจะเห็นว่ามิติของความยั่งยืนหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยจะมีประเด็นทั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็น intergenerations แล้วก็เป็น generations เดียวกันคือ within generations นะครับการจะนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนก็มีหลากหลายแนวทางหลากหลายวิธีแต่สิ่งหนึ่งที่ในภาคธุรกิจหรือภาคตลาดทุนเราให้ความสำคัญแล้วก็มักจะมองว่าเป็นกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการให้ความสำคัญกับ3องค์ประกอบหลักครับ E คือ environment คือสิ่งแวดล้อม S คือ social แล้วก็ G คือ governance หรือธรรมาภิบาลครับที่สำคัญมากเวลาที่พูดถึงเรื่อง ESG นะครับบางครั้งเรามักจะมองแยกส่วนกันคือก็มองว่าเราพยายามที่จะมุ่งตอบโจทย์เรื่อง E เรื่อง S หรือเรื่อง G แต่ผมคิดว่าการพัฒนาที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนนั้นไม่มีทางที่เราจะแยก E S แล้วก็ G ออกจากกันนะครับเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถ้าคนส่วนใหญ่ยังยากจนถ้าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำสูงหรือถ้าสังคมขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในขณะเดียวกันนะครับเราก็ไม่มีทางที่ลดความเปราะบางของสังคมลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้ถ้าคนในสังคมยังขาดธรรมาภิบาลเรายังมีการคอร์รัปชันและมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเพราะนั้นเรื่องของ ESG เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าไปร่วมกันแล้วก็ไม่แยกส่วนกันทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability กันอย่างเร่งด่วนและจริงจังนะครับถ้าเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกหลายท่านก็คงเห็นจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับปีนี้เป็นปีที่7หรือครึ่งทางของการประกาศ Sustainable Development Goals ซึ่งประกาศเมื่อปี2015ในที่ประชุมระดับสูงสุดของสหประชาชาตินะครับ SDG เป็นเป้าหมายของปี2030จากรายงานที่แสดงในคลิปเมื่อสักครู่นะครับ
ผมว่าข้อสรุปเนี่ยเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็น่ากังวลมากครับเพราะว่าในสไลด์ต้นๆของคลิปอันนั้นท่านจะเห็นว่าเขาใช้คำว่า2030 Agenda for Sustainable Development in Grave Danger นะครับ along with humanity's very own survival เราผ่านไปครึ่งทางเราเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นมามากมายนะครับทำให้โอกาสที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs เนี่ยมีความอันตรายสูงมากหรือเป็น grave dangers และไม่ใช่เพียงแค่เราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้นนะครับยังจะมีผลทำให้การอยู่รอดของมนุษยชาติเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 แล้วก็ปัญหาคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อเนื่องไปสู่ในเรื่องของการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของพีซเรื่องของความมั่นคงซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กระทบกับเป้าหมาย SDGs ทั้งสิ้นครับและที่สำคัญวิกฤตโควิด-19 ได้ทำให้ความก้าวหน้าในหลากหลายเรื่องนะครับได้ถูกย้อนกลับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับหลายเรื่องเราก็เดินหน้ามาพอสมควรตอนนี้ก็เจอสภาวะวิกฤตขึ้นไปทำให้เราต้องถอยกลับไปหลายก้าวทีเดียวรายงานอีกรายงานที่มีความสำคัญมากนะครับคือเป็นรายงานของ IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศออกมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีข้อสรุปที่รุนแรงมากว่าณเวลานี้เป็น now or never ที่จะทำให้ global warming สามารถจำกัดอยู่นะครับเพียงแค่ 1.5 องศาเซลเซียสครับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี2010ถึง2019ครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและถ้าเราอยากใช้พลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ครับเราจะพลาดเป้าที่จะกำหนดให้โลกร้อนขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยไปอีกเท่าตัวก็คือว่าจะอาจจะไม่สามารถรักษาเป้าที่ไม่อาจจะไม่สามารถรักษาปริมาณการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่3องศาเซลเซียสได้ด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ถ้าฟังสิ่งที่พูดกันในภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ใช่เกิดเพียงแค่สภาวะไม่ใช่ climate change ไม่ใช่ climate crisis แต่เป็น climate catastrophe นะครับไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศวิกฤตสภาวะภูมิอากาศแต่เรากำลังพูดถึงหายนะทางสภาวะภูมิอากาศนะครับผลที่เกิดขึ้นก็มีผลกระทบกว้างไกลมากนะครับกระทบกับวิถีชีวิตของเราทุกคนแทบจะทุกด้านกระทบกับการทำธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมโรคอุบัติใหม่หลายๆโรคที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศอย่างรุนแรงนะครับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดปัญหาผู้อพยพนะครับในหลายพื้นที่ที่มีผู้อพยพเป็นล้านๆคนเกิดสงครามแย่งน้ำในหลายภูมิภาคของโลกก็เป็นผลมาจากหายนะทางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศWorld Food Programs ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่นะครับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของสหประชาชาติก็เพิ่งออกรายงานล่าสุดว่าในปีนี้และปีหน้านะครับเรากำลังจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งก็เป็นผลจาก 3C ก็คือ4ตัวแรกก็คือ Climate Change ตัว4ตัวที่2ก็คือ Conflict หรือความขัดแย้งและ4ตัวที่3ก็คือโควิด-19จาก 3C กำลังทำให้เกิดวิกฤตที่เรียกว่าเป็น 3F นะครับก็คือฟู้ดวิกฤตทางอาหารฟูเอลวิกฤตพลังงานแล้วก็เฟอร์ติไลเซอร์หรือวิกฤตของการขาดแคลนปุ๋ยปัญหาที่เราเจอในปีนี้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับราคาอาหารได้เพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าเป็นฟู้ดไพรซ์อินเฟลชั่นแต่ปีหน้าจะเกิดวิกฤตที่เรียกว่าเป็น access to food นะครับไม่เพียงแค่ราคาขึ้นเท่านั้นแต่อาหารก็จะมีไม่พอ
กับความต้องการของคนในโลกซึ่งส่วนสำคัญก็เป็นผลมาจากการที่ผลิตภาพลดลงมากนะครับเนื่องจากการขาดแคลนของปุ๋ยสิ้นปี2022 United Nations World Food Program คาดว่าจะมีคนถึง345ล้านคนในมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับจะขาดความมั่นคงทางอาหารแล้วก็จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีปัญหาด้านอาหารตัวเลข345ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเพียงแค่200ล้านคนก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เท่านั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของความเปราะบางของการเข้าถึงอาหารครับความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากใครจะคิดนะครับว่าพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาปัญหานี้ได้ทำให้โลกต้องเผชิญกับ Global Food Crisis ครับหรือวิกฤตการขาดแคลนอาหารที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเวลาที่เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารนะครับจะนำไปสู่ปัญหาเสถียรภาพการเมืองของรัฐบาลในหลากหลายประเทศจะทำให้เกิดการย้ายถิ่นนะครับหรือ mass migration เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดปัญหาทางสังคมต่างๆตามมามากมายรอบนี้ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นกับหลายประเทศในเอเชียซึ่งเคยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเพียงพอและก็ส่งออกด้วยซ้ำไปครับอันนั้นก็อาจจะเป็นภาพใหญ่ของโลกว่าทำไมครับทุกคนในโลกถึงต้องให้ความสำคัญต่อเรื่อง sustainability อย่างจริงจังถ้ามองเข้ามาในประเทศไทยนะครับคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็น่ากังวลมากทีเดียวถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เจอกับสภาวะที่ขาดแคลนกับเรื่องอาหารแต่วิกฤตสภาวะภูมิสภาวะอากาศนะครับหรือหายนะทางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีพรมแดนนะครับและประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเพราะว่าคนในประเทศไทยคนไทยเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งที่วิถีชีวิตพึ่งพิงกับภาคเกษตรนะครับภาคเกษตรอย่างที่เราทราบกันก็เป็นภาคที่เปราะบางมากที่สุดนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศรุนแรงไม่ใช่เพียงแค่ภาคเกษตรเท่านั้นนะครับที่รับผลกระทบภาคอุตสาหกรรมของเราถ้าดูอุตสาหกรรมหนักของเราแหล่งการผลิตจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับก็อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ราบต่ำเหมือนที่เราเคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อปี2554อุตสาหกรรมบริการที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเราก็เป็นพื้นที่ตามชายฝั่งเช่นเดียวกันนะครับแม้แต่กรุงเทพมหานครเองก็เป็นสภาวะที่มีโอกาสที่จะจมน้ำมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้คนกรุงเทพก็มักจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำประปาเค็มจนเราถือกันว่าเป็นเรื่องปกติปัญหาเหล่านี้ก็มีแต่แนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นนะครับวันนี้ในประเทศไทยเราเพิ่งเริ่มพูดกันเรื่องเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำหรือ low carbon economy แต่การพูดคุยกันก็มักจะจำกัดอยู่ในวงของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ถูกแรงกดดันจากมาตรฐานใหม่ๆโดยเฉพาะมาตรฐานของนักลงทุนแล้วก็มาตรฐานการทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับการพูดคุยกันเรื่องของโลคาร์บอนอีโคโนมีนะครับหรือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเนี่ยยังไม่ได้กระจายเข้าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจของคนส่วนใหญ่ของประเทศและที่สำคัญมากๆนะครับมากกว่าการพูดคุยกันเรื่องของโลคาร์บอนอีโคโนมีคือเราพูดกันน้อยมากๆถึงเรียกที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็น adaptation plan คือแผนของการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศซึ่งจะกระทบกับวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายประเทศมีแผนเรื่อง adaptation plan ที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่อง adaptation ดูจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการรับรู้นะครับหรือได้รับความสำคัญในสังคมไทยถ้ามองนอกเหนือจากเรื่องของตัว E นะครับหรือวิกฤตสภาวะภูมิอากาศมาดูถึงวิกฤตทางด้านสังคมและก็วิกฤตทางด้านธรรมาภิบาลนะครับผมคิดว่าเรื่องของสังคมและเรื่องของธรรมาภิบาลก็อาจจะอยู่ใกล้สิ่งที่เรียกว่าเป็น tipping point มากขึ้น tipping point เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับ
ถ้าท่านใดที่สนใจงานทางด้านระบาดวิทยานะครับหรือเวลาที่เกิดโรคระบาดขึ้นศัพท์ tipping points เนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้กันมากทางด้านการแพทย์ระบาดวิทยาก็คือว่าถ้าการระบาดยังอยู่ในสภาวะที่ต่ำๆก็สามารถควบคุมได้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การระบาดก้าวข้ามจุดที่เรียกว่าเป็น tipping points การระบาดก็จะกระจายแพร่กระจายอย่างทวีคูณและการที่จะดึงให้กลับเข้ามาอยู่ในระดับต่ำก็จะทำได้ยากจะมีต้นทุนต่อสังคมต้นทุนต่อวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับTipping points ที่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วในมิติของความยั่งยืนก็คือเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับอีกเรื่องที่ประเทศไทยได้ก้าวข้าม tipping points ไปแล้วก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ทำให้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุและกำลังจะเป็นสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์หรือที่ใช้คำกันว่าเป็น super age societyเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้ก้าวข้าม tipping points ต่อไปทางด้านของตัว S และก็ตัว G ก็คือเรื่องของปัญหา corruption ถ้าเราปล่อยให้ปัญหา corruption กลายเป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ในสังคมนะครับก็จะแก้ปัญหากันได้ยากมากแล้วก็จะมีผลกระทบที่กว้างไกลมากซึ่งถ้าดูแนวโน้มที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับดัชนี corruption perception index ของไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาลดลงโดยต่อเนื่องทุกปีเมื่อปี2561เราอยู่ที่อันดับที่96ปีที่แล้วเราอยู่ที่อันดับที่110นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังอย่าปล่อยให้ก้าวข้าม tipping pointsไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำข้ามรุ่นนะครับของคนระหว่างรุ่นแล้วก็ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสเวลาที่เราพูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ผ่านมาเราอาจจะพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำในเรื่องของสินทรัพย์หรือความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้ซึ่งก็ชัดเจนแล้วก็มีขนาดที่กว้างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยกลายเป็นความเหลื่อมล้ำที่ข้ามรุ่นนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสเนี่ยจะยิ่งน่ากลัวมากที่เห็นได้ชัดก็คือความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาครับที่ส่งผลให้การศึกษาซึ่งแต่เดิมเป็นบันไดที่สำคัญทางสังคมนะครับคนสามารถที่จะยกระดับฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจได้ด้วยการศึกษาวันนี้บันไดอันนั้นดูจะให้โอกาสน้อยลงสำหรับคนที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่เรียกว่ามีฐานะที่ดีนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราควรจะมีความกังวลกันก็คือเส้นแบ่งของดิจิทัลหรือที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลดีไวด์เพราะว่าดิจิทัลดีไวด์หรือความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงบริการทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสสูงขึ้นเราเห็นธุรกิจขนาดใหญ่คนที่มีฐานะดีทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ถูกนะครับความสามารถในการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในระดับด้านล่างของสังคมปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ต้องระวังไม่ให้เกิด tipping points แล้วก็เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบออกไปในวงกว้างก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนครับปัญหาหนี้ครัวเรือนของเรามีความเปราะบางอยู่มากนะครับและเป็นความเปราะบางที่เกิดขึ้นกับหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดก็คือเรื่องของครัวเรือนปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำข้ามรุ่นในสังคมเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ระมัดระวังและช่วยกันหาทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ได้นำไปสู่ความแตกต่างทางความคิดครับของคนหลากหลายกลุ่มหลากหลายรุ่นซึ่งจากความแตกต่างทางความคิดได้นำไปสู่ความแตกแยกทางความคิดนะครับทำให้สังคมไทยมีความเปราะบางทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างพลังร่วมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เท่าทันกับความท้าทายใหม่ๆครับนอกจากนี้ในแวดวงของธุรกิจเองเราก็เห็นการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมครับเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กอาจจะไม่เพียงพอบางช่วงเราจะเห็นปลายักษ์กินปลาเล็กด้วยซ้ำไปเราเห็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ
ที่มาจากอำนาจของทุนใหญ่ในสังคมครับเรื่องเหล่านี้เราก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไม่ทำให้เกิดความเปราะบางของสังคมไทยมากขึ้นไปอีกนั้นถ้าคิดในกรอบของ ESG ที่ธุรกิจในตลาดทุนคุ้นเคยกันดีกรอบในเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability ในโลกตะวันตกนะครับเขาอาจจะเน้นที่ตัว E คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยสำคัญมากที่เราจะต้องให้ความสนใจในเรื่องของตัว S คือเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของตัว G คือเรื่องของธรรมาภิบาลถ้าเราแก้ปัญหาตัว S และตัว G ไม่ได้หรือปล่อยให้ปัญหาตัว S และตัว G ก้าวข้าม tipping points ไปมากขึ้นเราก็จะไม่มีทางที่จะรักษาตัว E ได้เช่นกันนะครับการวางยุทธศาสตร์เรื่องความยั่งยืนในสังคมไทยจึงต้องเป็นการคิดแบบองค์รวมดูความเชื่อมโยงกันครับเราจะต้องร่วมกันให้ความสนใจให้ความใส่ใจในเรื่องของ sustainability อย่างจริงจังโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันและโลกข้างหน้านะครับที่ทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันสูงมากและที่สำคัญกันชนหรือบัฟเฟอร์ที่เรามีเหลืออยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือมิติด้านสังคมเนี่ยก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆรูปแบบการใช้ชีวิตการทำงานการทำธุรกิจของเราที่สร้างผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็จะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงไปสู่ส่วนอื่นๆของสังคมได้ครับอันนั้นก็จะอาจจะเป็นการอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นร่วมกันนะครับว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ sustainability อย่างจริงจังแต่เวลาที่พูดถึงเรื่อง sustainability นี้ก็มักจะมีคำถามกลับมาว่าการแก้ปัญหาเรื่อง sustainability เป็นหน้าที่ของใครคนทั่วไปเวลาที่มองโจทย์ในภาพกว้างโจทย์เรื่องสังคมโจทย์เรื่องเศรษฐกิจในภาพใหญ่ก็มักจะพูดกันว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่พอนะครับเมื่อเทียบกับขนาดและก็ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่รวมทั้งภาครัฐเองก็มีข้อจำกัดหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณบุคลากรวิธีคิดองค์ความรู้และก็ความสามารถในการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเรื่องใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กครับผมคิดว่าจะต้องมุ่งไปสู่ที่ต้นเหตุของปัญหาถ้าจะให้เกิดผลที่พึงประสงค์ปัญหาเรื่อง sustainability เกิดจากวิถีชีวิตวิถีการทำธุรกิจของเราทุกคนนะครับดังนั้น sustainability จึงเป็นโจทย์ร่วมของเราทุกคนเพราะถ้าเราไม่สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้ก็จะเกิดผลเสียต่ออนาคตของเราทุกคนต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนการปรับตัวการทำธุรกิจของเราทุกคนในอนาคตจะสูงขึ้นและจะสูงขึ้นมากถ้าปล่อยให้หลายเรื่องก้าวข้าม tipping points ไปในส่วนของภาคธุรกิจก็คงจะต้องมีบทบาทที่สำคัญยิ่งนะครับเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการทำธุรกิจที่ผ่านมาได้สร้างให้เกิดผลเสียต่อมิติต่างๆในด้าน sustainability ไม่ว่าจะเป็นการผลเสียที่เกิดขึ้นอาจจะที่ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้สนใจคาดไม่ถึงหรือเป็นเพียงเพราะว่าก็ทำตามธรรมเนียมที่เคยทำกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำปัญหาคอร์รัปชันหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับภาคธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability นะครับเพราะว่าสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างที่ดร.ภากรได้พูดถึงนะครับสังคมและคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความคาดหวังที่สูงขึ้นมากต่อบทบาทของภาคธุรกิจในเรื่อง sustainability ครับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของเรานะครับก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นมากวันนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าของเราแต่คนรุ่นใหม่ก็คืออนาคตลูกค้าของเราในอนาคตคนรุ่นใหม่ก็คือพนักงานของเราในอนาคตกฎเกณฑ์กติกาของการทำธุรกิจที่จะออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็จะให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability คำว่าของดีครับสินค้าที่ดีในอนาคตนั้นไม่ใช่เพียงแค่มีคุณภาพที่ดีเท่านั้น
แต่จะต้องดีสำหรับ greater good ด้วยคือดีสำหรับภาพใหญ่ของสังคมด้วยนะครับภาคธุรกิจมีทรัพยากรมีองค์ความรู้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นั้นผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่อง sustainability เนี่ยภาคธุรกิจจะต้องเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญนะครับเราอย่าไปคาดหวังให้ภาครัฐเป็นผู้ทำหรือเป็นผู้นำหลักภาครัฐอาจจะมีบทบาทในการช่วยกำหนดนโยบายต่างๆนะครับช่วยตีกรอบในเรื่องของการเดินหน้าไปสู่ sustainabilityแต่ถ้าเราคาดหวังให้ภาครัฐทำแต่เพียงอย่างเดียวหลายเรื่องก็จะก้าวข้าม tipping points แล้วก็จะกลายมาเป็นต้นทุนของพวกเราทุกคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตถ้าภาคธุรกิจจะต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ sustainability มากขึ้นคำถามที่มักจะถูกถามอยู่เป็นประจำก็คือว่าธุรกิจจะได้อะไรจากการทำเรื่อง sustainabilityเพราะว่า sustainability จะส่งผลให้ต้นทุนของการทำธุรกิจสูงขึ้นผู้บริหารหลายคนนะครับมักจะถามผมว่าถ้าทำเรื่อง sustainability ก็จะทำให้แข่งขันได้ยากขึ้นถ้าคู่แข่งยังไม่ทำธุรกิจทำไปก่อนนะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นกำไรก็จะลดลงโดยเฉพาะในเวลาปัจจุบันที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีผลประกอบการก็ยังไม่ดีเท่าในอดีตรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาหน่อยผลประกอบการดีขึ้นแล้วค่อยมาทำเรื่องของ sustainability ไม่ได้หรือคำถามลักษณะนี้ก็คงไม่ผิดนะครับถ้าเราคิดว่า sustainability เนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องของ CSR หรือเป็นเรื่องของ corporate social responsibility นะครับเป็นความรับผิดชอบของสังคมเป็นคนดีของสังคมแต่กระแสเรื่องของธุรกิจและ sustainability เนี่ยไปไกลกว่านั้นมากนะครับในโลกปัจจุบัน sustainability ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของ CSR ไม่ใช่ว่ามีกำไรแล้วก็แบ่งกำไรบางส่วนมาทำ CSR การคิดเรื่อง sustainability ต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำกำไรของธุรกิจ sustainability เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์องค์กรนะครับเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์องค์กรผมก็อยากจะชวนท่านผู้บริหารให้ลองถามตัวเองนะครับแล้วก็ชวนทีมของบริษัทของท่านช่วยกันคิดว่าถ้าองค์กรของเราไม่ทำเรื่อง sustainability จะทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องใดบ้างหรือไม่ครับถ้ามอง sustainability เป็นเรื่องของ strategic risk ไม่ใช่เรื่องของ CSR ผมเชื่อว่ามุมมองของท่านก็จะเปลี่ยนไปลองชวนถามนะครับว่านอกจากเรื่อง strategic risk แล้ว sustainability จะมีผลกับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจของท่านหรือไม่ครับถ้าท่านไม่ทำและคู่แข่งท่านลุกขึ้นมาทำก่อนคู่แข่งของท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability และทำให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ๆในอุตสาหกรรมนะครับทำให้เกิดความคาดหวังใหม่ๆหลายบริษัทในโลกตะวันตกนะครับเมื่อเขาสามารถทำเรื่อง sustainability strategy อย่างจริงจังผลักดันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมผลักดันเป็นกฎเกณฑ์กติกาใหม่ของสังคมนะครับเราจะเห็นว่าบริษัทไหนก็ตามที่ไม่ทำก็ต้องวิ่งตามตลอดเวลาความสามารถในการแข่งขันถูกกระทบได้อย่างรุนแรงนะครับแต่บริษัทที่ทำเรื่อง sustainability อย่างจริงจังเร็วกว่าคู่แข่งก็จะมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆสามารถสร้างความแตกต่างสร้าง differentiation ได้สร้างแบรนด์ equity นะครับได้ดีสร้าง engagement นะครับกับพนักงานคุณภาพสูงให้สามารถอยู่กับองค์กรได้นะครับและที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วยสร้างให้เกิดบรรทัดฐานการทำธุรกิจใหม่ของสังคมที่ทำให้คนอื่นต้องวิ่งตามนั่นจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำเรื่อง sustainability จะทำให้มาตรฐานการทำธุรกิจสูงขึ้นซึ่งแปลว่าคุณภาพของกระบวนการทำงานขององค์กรที่ใส่ใจในเรื่องนี้นะครับก็ต้องสูงขึ้นเช่นเดียวกันต้องมีกระบวนการ control ต่างๆเพิ่มมากขึ้น
เช่นถ้าองค์กรไหนก็ตามที่ให้ความสำคัญในการลดของเสียการจัดการขยะถ้าท่านจัดการขยะได้ครับก็จะเป็นการลดต้นทุนที่เมื่อก่อนอาจจะทิ้งไปเฉยๆนะครับแต่ก็สามารถทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยรัดกลุ่มมากขึ้นครับมี control points ที่ชัดเจนมากขึ้นหลายบริษัทที่ทำเรื่อง sustainability สินค้าของเขาก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น premium grade สร้างคุณค่าได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับและถ้าใครที่อยู่ใน supply chain ก็จะเห็นว่าบริษัทที่เป็นคู่ค้าของท่านอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น procurement with purposesคือการจัดซื้อจัดหานะครับที่ตอบโจทย์ที่กว้างไกลกว่าเพียงแค่การความต้องการของภาคธุรกิจเท่านั้นแต่มองไปในเรื่องของ sustainability ด้วยเกิดมาตรฐานในเรื่องของ supply chain ใหม่ๆเกิดขึ้นในด้านของการบริหารความเสี่ยงนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าทำเรื่อง sustainability มอง sustainability เป็นประเด็นเรื่อง strategic risk เป็นประเด็นเรื่องความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability อย่างจริงจังผมเชื่อว่าจะเป็นธุรกิจที่มองไกลมองกว้างมองรอบตัวแบบเชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สามารถเผชิญกับความเสี่ยงมีหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่าธุรกิจอื่นโดยเฉพาะในโลกที่มีลักษณะที่ฟูก้ามากขึ้นนะครับผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและก็คลุมเครือมากขึ้นเรื่อยๆจะสามารถมีพันธมิตรมีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับความผันผวนรับมือกับแรงปะทะต่างๆความไม่แน่นอนต่างๆในอนาคตได้อีกมากนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของชื่อเสียง reputation risk ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นถ้ามองไปในโลกตะวันตกท่านจะเห็นว่าการทำเรื่อง sustainability ของธุรกิจวันนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในระดับของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ได้มีการขับเคลื่อนในระดับของอุตสาหกรรมด้วยเมื่อก่อนนี้ถ้าเราเข้าไปดูครับเพียงไม่กี่ปีนี้เองเราจะเห็นอย่างในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมนะครับจำนวนมากก็บอกว่าตัวเองเป็น sustainable hotels เป็น green hotels แต่วันนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับในหลายพื้นที่ไม่ได้พูดเพียงแค่ sustainable hotelsแต่พูดถึง sustainable destination นะครับคือสามารถที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเรื่องของ sustainability ในภาคของตลาดเงินตลาดทุนเมื่อก่อนเราก็เห็นกองทุนที่เรียกว่าเป็นกองทุน ESG นะครับออกมาแข่งขันกันเป็นรายกองทุนวันนี้อุตสาหกรรมการลงทุนที่สอดคล้องกับเรื่อง sustainability หรือเรียกเป็น sustainable investment industry ก็มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นมีวิธีปฏิบัติมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับท่านคงเห็นจากประสบการณ์ของพวกเราเองนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วการเลิกใช้ถุงพลาสติกไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่ร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นมาตรฐานของทั้งสังคมเลยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นครับแต่เป็นหลากหลายประเทศทั่วโลกหรือแม้กระทั่งการออกมาตรการใหม่ๆนะครับที่เราอาจจะได้ยินกันตามข่าว CBAM Carbon Border Adjustment Mechanisms ของ EU หรือในเรื่องของมาตรฐานเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับของสายการบินที่บินเข้า EU มาตรฐานเหล่านี้ก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดทิศทางเรื่อง sustainability ของอุตสาหกรรมต่างๆและถ้าใครก็ตามที่ไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับนี่โจทย์สำคัญของการพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ก้าวร่วมกันได้แล้วก็เป็นก้าวที่ยั่งยืนนะครับอย่างที่ได้เรียนว่า sustainability เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องมีบทบาทร่วมกันคงจะต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ว่า sustainability เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กรนะครับเป็นเรื่องที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้น sustainability เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจชนะไปพร้อมๆกับสังคมวัฒนานะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการที่จะก้าวร่วมกันเดินไปข้างหน้า
เมื่อมองเรื่องของ sustainability นะครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยให้ทั้งธุรกิจก็ชนะและก็สังคมวัฒนาการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่อง sustainability ของแต่ละองค์กรจึงต้องกำหนดจากภายในขององค์กรเองนะครับแม้ว่าธุรกิจจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็อาจจะมี sustainability strategy ที่ต่างกันได้ผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่า sustainability ไม่ใช่เรื่องของ CSR เวลาที่เราทำเรื่อง CSR หลายครั้งมักจะเป็นประเด็นปัญหามาจากภายนอกขององค์กรไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเท่าไหร่นักไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเท่าไหร่นักอาจจะขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของผู้บริหารนะครับที่ไม่ได้โยงกับธุรกิจขององค์กรและหลายครั้งเวลาทำ CSR ก็มักจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายสื่อสารองค์กรมีกำไรก็จัดสรรให้ไปทำแต่ sustainability เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับต้องมีการคิดกันให้ตกผลึกว่าความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเราคืออะไรและถ้าเราไม่ทำและคู่แข่งทำนะครับจะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของเราในระยะยาวได้อย่างไรบ้างถ้าเราเริ่มคิดในลักษณะนี้นะครับการทำเรื่อง sustainability ของเราก็จะไม่ใช่เพียงแค่วาระปีต่อปีหรือทำเมื่อมีกำไรสูงนะครับแต่เป็นการทำเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับระยะยาวเป็นเรื่องของความอยู่รอดของธุรกิจนะครับและก็ไม่ใช่เพียงแค่ความอยู่รอดในระดับองค์กรธุรกิจแต่ละแห่งเท่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความอยู่รอดความยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมและก็ระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับนั้นการขับเคลื่อนจะต้องมาจากหลากหลายองค์ประกอบให้เกิดผลได้อย่างจริงจังองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวร่วมกันและก็เป็นก้าวที่ยั่งยืนได้นะครับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็ต้องมาจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละองค์กรธุรกิจที่จะต้องมองเรื่อง sustainability เป็น strategic risk และก็ strategic opportunity ขององค์กรถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ก็ต้องมีการวิเคราะห์วางแผนติดตามและดำเนินการเหมือนกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆขององค์กรนะครับจะต้องทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดจะต้องมี mindset ที่ต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ขึ้นวันนี้เราก็เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากในหลายธุรกิจนะครับที่มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่องของ Net Zero อย่างจริงจังแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนเข้าไปสู่ในเรื่องของกระบวนการทำงานขององค์กรนะครับแต่เรื่อง Net Zero อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะความท้าทายของเรามีทั้งเรื่องของตัว S และก็ตัว G ด้วยองค์ประกอบที่2ที่ต้องมีบทบาทสำคัญก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและก็หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลจะต้องมีแนวนโยบายที่ชัดเจนนะครับมีการออกนโยบายออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่จะยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการเรื่อง sustainability อย่าปล่อยให้มีการซื้อเวลานะครับภาษาอังกฤษก็คือ kick the can ไปเรื่อยๆเพราะถ้าปล่อยไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับหลายเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมงกับ IUU ที่เราต้องมาวิ่งตามแก้ทีหลังหรือธงแดง ICAO กับเรื่องปัญหาของสายการบินถ้าหลายท่านจำได้นะครับเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยจะไม่สามารถวิ่งตามมาตรฐานของโลกที่กำลังเกิดขึ้นได้ทันครับเรื่องของ sustainability เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันสูงต้องทำต่อเนื่องและใช้เวลาต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าพฤติกรรมวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราทุกคนนอกจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและก็หน่วยงานกำกับดูแลแล้วเราก็ต้องช่วยกันสร้างระบบนิเวศในเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้มีประสิทธิผลด้วยนะครับเรื่องของการสร้างแรงจูงใจหรือ incentive structure ให้เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะพฤติกรรมของเราทุกคนเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในภาคตลาดเงินตลาดทุนธนาคารพาณิชย์เราก็เห็นการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำเรื่อง sustainable investmentแล้วก็ sustainable banking นะครับเรื่องของระบบภาษีโดยเฉพาะภาษีสัมปทานมิตรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
พราะว่าภาษีสัมภาษามิตจะเป็นกลไกที่สำคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับที่จะทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับสังคมนะครับการสร้างกลไกตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนออฟเซตก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันหน่วยงานภาคเอกชนที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสมาคมการค้าหรือ IOD ก็จะมีบทบาทที่สำคัญมากพร้อมๆกับองค์กรภาคประชาสังคมนะครับที่จะช่วยกันติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้วก็ช่วยกันสร้างการความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่ทำกับไม่ทำในเรื่องของ sustainability ผมคิดว่าเรื่องการทำ sustainability นอกจากจะต้องสร้างระบบนิเวศให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในเศรษฐกิจไทยแล้วนะครับอาจจะมี 3-4 ประเด็นที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่อง sustainability เนี่ยเกิดผลแล้วก็เป็นก้าวที่ยั่งยืนประการแรกเราต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องของ sustainability คนรุ่นใหม่มีคอมมิตเมนต์นะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในเรื่องของ sustainability สูงกว่าคนรุ่นผมและก็รุ่นก่อนๆมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงครับจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประการที่สองเราจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีครับในการทำเรื่อง sustainability ไม่ว่าจะเป็นเข้าไปสู่ในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการผลิตใหม่หรือกระบวนการทำงานนะครับเพราะถ้าเราทำธุรกิจแบบเดิมๆและไปสนใจเรื่อง sustainability มากขึ้นก็มีแต่ต้นทุนจะสูงขึ้นทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปก้าวไกลมากนะครับทำให้ราคาลดลงมากแล้วก็ช่วยทำให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าและสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมได้เรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ดร.ภากรได้พูดหรือแม้กระทั่งในคลิปของ UN ที่เราเห็นนะครับนั้นถ้าเราจะทำให้เรื่อง sustainability เกิดผลเรื่องของการทำ data monitoring จะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่3เราต้องส่งเสริมให้เรื่อง sustainability เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในกระบวนการตัดสินใจเรื่องต่างๆระดับต่างๆของทุกองค์กรนะครับและท้ายที่สุดต้องเน้นการสื่อสารกับภายในและภายนอกอย่างชัดเจนในโลกข้างหน้านะครับเวลาที่เกิดเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผมเชื่อเลยว่าทุกองค์กรจะถูกตั้งคำถามจากพนักงานจากลูกค้าแล้วก็จากสังคมว่าองค์กรของท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนั่นก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เห็นไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำได้จัดงานในวันนี้ขึ้นแล้วก็มีท่านผู้นำจากหลากหลายวงการที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญมาช่วยกันคิดช่วยกันหาแนวทางที่จะสร้างระบบนิเวศสำหรับการก้าวร่วมกันเพื่อก้าวที่ยั่งยืนครับผมเชื่อมั่นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็น marketplaceเป็นผู้สนับสนุนและก็เป็นตัวเร่งนะครับเป็นแคทาลิสต์ที่สำคัญที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า sustainability in substance ครับคือการเอา sustainability ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในภาคธุรกิจไทยไม่ใช่เพียงแค่เป็น sustainability in form เท่านั้นนะครับ sustainability in substance จะทำให้เราสามารถลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการทำธุรกิจไปพร้อมๆกับการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่นับวันจะรุนแรงขึ้นและเกิดรวดเร็วขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกภาคส่วนจะต้องมีบทบาทมากขึ้นบนเส้นทางของ sustainability และภาคธุรกิจต้องไม่ประเมินบทบาทของตัวเองต่ำเกินไปในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าภาคธุรกิจมีทั้งทรัพยากรมีทั้งความสามารถในการจัดการและที่สำคัญเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับถ้าเราช่วยกันให้ธุรกิจชนะสังคมพัฒนาจะไม่ได้เพียงแค่ทำให้คนรุ่นเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เท่านั้นแต่จะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเบียดบังทรัพยากรไม่ต้องเบียดบังโอกาสแล้วก็ไม่ต้องเบียดบังคุณภาพชีวิตของคน
รุ่นต่อๆไปขอบคุณมากครับ